FBI หรือสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาก่อตั้งในปีคริสตศักราช1908สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีปัจจุบันคดีหลักๆที่ FBI ดูแลจะเน้นปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศการก่อการร้ายการโจมตีกลุ่มอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สิทธิพลเมืองคดียาเสพติดและการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา FBI มีลักษณะคล้ายๆกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของประเทศไทยเราพูดง่ายๆ FBI ก็เปรียบเสมือนเป็นตำรวจส่วนกลางของประเทศนั่นเองและไม่ได้ทำคดีอาญาทั่วไปคดีที่ FBI จะเคลื่อนไหวต้องเป็นคดีที่ถูกกำหนดให้เป็นปัญหาที่เกินมือตำรวจทั่วไปจะรับได้เพราะปกติแล้วในสหรัฐอเมริกามีหลายรัฐหลายเมืองแต่ละรัฐก็มีกฎหมายที่ต่างกันตำรวจของรัฐใดก็มีอำนาจจัดการภายในรัฐนั้นๆเท่านั้นแต่ FBI สามารถจัดการได้หมดทุกรัฐทุกที่สำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ได้นั้นจะต้องเข้ามารับการฝึกอย่างเข้มงวดเป็นเวลา21สัปดาห์ที่วิทยาลัยสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI National Academy จากนั้นถึงจะได้เข้าทำงานเป็น FBI Special Agent หรือเจ้าหน้าที่พิเศษแห่ง FBI สำหรับเงินเดือนนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุงานโดยรายได้ต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 41,000 ถึง 133,000 เหรียญสหรัฐแม้ว่าหน่วยสอบสวนกลางระดับโลกนี้จะมีเจ้าหน้าที่เก่งๆในองค์กรมากมายแต่ก็ยังเคยทำคดีพลาดมาแล้วเช่นกรณีเมื่อเร็วๆนี้ที่ศาลประจำเขตเทศมณฑลเดนมณฑลรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกามีการไต่สวนคำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีข่มขืนของนายริชาร์ดเบราเน็กที่ตัดสินไปแล้วเมื่อปี1990ขึ้นมาพิจารณาใหม่ในครั้งนั้นนายโอ๊กพนักงานนิติวิทยาศาสตร์จากสำนักสอบสวนกลางหรือ FBI สรุปว่าเส้นขนที่พบมีส่วนตรงกับเส้นผมของนายเบราเน็กมากจนเป็นไปได้ในระดับสูงว่าเจ้าของเส้นขนจะเป็นคนคนเดียวกันจนในปี2016โครงการผู้บริสุทธิ์ The Innocent Project ที่มีเครือข่ายทั้งในนิวยอร์กและวิสคอนซินพร้อมด้วยทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้นำคดีที่ใช้เส้นผมเส้นขนเป็นหลักฐานกลับมาพิจารณาใหม่และในที่สุดจากผลการตรวจ DNA ที่ได้จากเส้นขนที่พบในชุดชั้นในของคนร้ายและอสุจิจากชุดชั้นในของเหยื่อพบว่าในเบราเน็กที่โดนจำคุกจนวัยรุ่งเรยมา58ปีแล้วนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักฐานดังกล่าวแต่อย่างใดนี่จึงเป็นเรื่องที่เขย่าระบบยุติธรรมในสหรัฐอย่างมากจนทิ้งเครื่องหมายคำถามตอกหน้า FBI ว่านี่คือหน่วยงานสอบสวนกลางที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดของโลกจริงหรือสำหรับหน่วยงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมในประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นกองปราบปรามหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถือว่ามี FBI ของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบการันตีได้จากการที่ไทยเป็นประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร FBI National Academy ระดับ Professional ที่รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียวคือคุยกันอ่ะเข้าใจกันได้ว่าครอบครัวก็ไม่อยากให้น้องรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ใจใจเนี่ยอาจจะคิดว่ามันก็ไม่ควรจะอยู่แล้วจะฆ่าตัวตายไม่คิดเลยฮะผมมั่นใจนะฮะไม่คิดเลยทั้งรูปของตัวของผู้ตายเองครับนะฮะแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏทุกอย่างบ่งบอกได้ชัดนะฮะว่าถูกทำให้ตายไม่ใช่การทำให้ตัวเองตายอะไรที่ดูแล้วมีความผิดปกติบ้างกับคุณธวัชชัยฮะก่อนที่จะเสียชีวิตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตแล้วดูแล้วไม่สมเหตุสมผลกับการตายทั้งการระบุมาในผลชันสูตรนะฮะทุกอย่างระบุเห็นชัดว่าทำตัวเองไม่ได้เช่นรอยรัดคอหนึ่งนะฮะซึ่งผิดปกติจากคนผูกคอตายธรรมดาคนผูกคอตายธรรมดาเป็นไงฮะก็ต้องอยู่ใต้คางนะฮะและเฉียงขึ้นไปที่ขากรรไกรเลื่อยไปถึงใบหูนะฮะแต่รอยที่ปรากฏจากของพี่ผมฮะเป็นรอยคาดขนานกับพื้นดินไม่เหมือนกับการห้อยจากที่สูงถูกต้องครับนี่เรื่องแรกครับอะไรต่อมาฮะก็เรื่องตับแตกนะฮะรอยช้ำที่ท้องและตับแตกผมทั้งเพื่อนนะฮะคนรู้จักทั้งพยาบาลแพทย์ครับนะฮะที่คนรู้จักผมก็ปรึกษามาการทำCPR หรือการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถทำให้ตับแตกได้ยืนยัน 100%
พราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปกดผิดกดถูกกดจนแรงจนกระทั่งทะลุซี่โครงเป็นไปไม่ได้ตัดไปเลยเพราะฉะนั้นการผูกคอและตับแตกมันก็จะเป็นคนละเรื่องกันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันมันเหมือนกับไม่สัมพันธ์กันนะครับไม่สัมพันธ์กันว่าพอมีทั้งสองกรณีอยู่ในคนคนเดียวกันแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาว่าตกลงเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามันมีอยู่ในคนคนเดียวกันอะไรเกิดก่อนกันอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นแล้วถ้าเกิดอะไรเกิดก่อนเนี่ยแล้วอะไรเป็นเหตุของการตายอันนี้ถ้าเกิดเทน้ำหนักไปนะครับบอกว่าเป็นที่ตรงที่ท้องเนื่องจากตับฉีกขาดก็ต้องไปพิสูจน์ว่าไอ้ตับฉีกขาดมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะแล้วทำไมเหตุอันใดถ้ามันเป็นเหตุที่ท้องแล้วทำไมต้องมีรอยที่คอคือแน่นอนคือสมมติว่าคนเนี่ยจะไปแขวนคอตัวเองได้เนี่ยต้องมีสติถ้าเกิดว่าเจ็บบาดเจ็บขนาดนี้นะครับจนเลือดออกในช่องท้องเยอะแล้วเกิดภาวะช็อกไม่มีแรงเดินไปแล้วก็เอาเชือกแขวนคอตัวเองได้แต่ถ้าจะบอกว่าผูกคอแล้วถูกปั๊มหัวใจจนตับแตกอย่างนี้ฟังได้เหมือนกันฮะคือเหมือนที่บอกนะฮะว่าในการปั๊มเนี่ยปั๊มโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโอกาสที่จะตับจะแตกโดยตามสรีระเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือเป็นถึงเป็นได้ก็น้อยมากย้ำอีกทีว่าการตายถ้าหากตายแบบผิดธรรมชาติยังไงก็หลอกตาหมอไม่ได้คือเอาจริงๆนะฮะโดยหลักฐานเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ที่ตรวจนะครับอย่างเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหมอในนิติเวชในบ้านเราก็มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้น้อยไปกว่าต่างประเทศอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องอุปกรณ์เรื่องต่างที่อาจจะด้อยกว่าบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนคือด้วยความเชี่ยวชาญเนี่ยมันคือหน้าที่ที่เราต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าในกรณีการเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราดูจากหลักฐานทั้งหมดเชื่อได้ว่า 90% มีความน่าเชื่อถือจากการผ่าชันสูตรและการทำกระบวนการพวกนี้จะบอกความจริงกับเราตอนนี้คุณธวัชชัยตายไปแล้วคดีนี้คือถูกทำให้ตายแต่คดีที่พัวพันกับที่ดินเนี่ยตอนนี้คุณธวัชชัยตายไปแล้วคดีจะไปทางไหนต่อฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของหลักในการรับฟังพยานหลักฐานนะครับก็ต้องไปดูครับว่าในกรณีเหล่านั้นผู้ตายนั้นได้เคยให้ถ้อยคำไว้หรือไม่แค่ไหนเพียงใดและในทางกฎหมายก็จะมีบทบัญญัติที่จะให้ศาลพินิจพิเคราะห์ว่าจะรับฟังได้แค่ไหนเพียงใดครับครับหลังจากศาลมีคำสั่งนี้แล้วเนี่ยน้องชายของคุณธวัชชัยก็สามารถนำคำสั่งนี้เนี่ยไปฟ้องกับผู้ที่อาจจะมีส่วนพัวพันกับการตายของพี่ชายได้เลยถูกไหมครับก็มีน้ำหนักมากขึ้นก็ตัวคำสั่งของศาลนั้นนะครับก็เป็นที่สุดไปแล้วตามบทบัญญัติของกฎหมายเพราะฉะนั้นเอกสารของศาลก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงที่ถ้าหากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอื่นก็ศาลก็จะต้องนำมาพิเคราะห์ประกอบกันครับว่าเพื่อหาความเกี่ยวพันต่อไปครับว่าครับใครเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องครับก็มีข่าวกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนและนำตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในวันเกิดเหตุเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในคดีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI 2นายที่ดูแลห้องคุมขังและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1นายที่เข้าเวรยามชั้น6พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก2นายที่เข้าเวรยามชั้น1รวมทั้งหมด5นายผลปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติหรือข้อต้องสงสัยพัวพันต่อการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลผมถามพี่ทีถ้าตอบได้ก็ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเชื่อว่าคดีนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมที่จะเป็นพัวพันกับการออกโฉนดที่ไม่ชอบมาพากลในหลายพื้นที่ภาคใต้แจ้งว่าผมตอบไม่ได้เนื่องจากการทำงานครับนะฮะของเขาของผมคนละด้านไม่รู้เรื่องกันเลยเราไม่เคยก้าวไก่เรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวจากนี้ไปคดีจะเป็นยังไงต่อฮะก็เป็นการตามรูปแบบของงานของตำรวจครับนะฮะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะรอจำนวนกลับจากศาลอัยการแล้วก็ผ่านมายังตำรวจตำรวจก็ทำหน้าที่ต่อไปโดยสืบสวนหาผู้กระทําความผิดอันนี้ให้ได้จะเหนื่อยไหมกับการทําคดีนี้กับการสู้เพื่อพี่ชายถามว่าเหนื่อยไหมมันต้องทําตามหน้าที่นะฮะหน้าที่ของผมมันมีที่จะต้องทําก็ทําไปให้ถึงที่สุดนะฮะได้แค่ไหนก็เท่านั้นแม้ผลออกมาอาจจะไม่เป็นอย่างที่ครอบครัวก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องกรรมไป